إذن أركان الإيمان ستة ดังนั้นครับรูปกลของอีมานนี่มี6ประการอันแรกอันตุมินบิลลาห์1คือการศรัทธาต่ออัลเลาะห์อีมานต่ออัลเลาะห์มุมกินยะซะอะลักอินซานยะกูลอันตะมุมินบิลลาห์ถ้ามีคนถามว่าเธอศรัทธาต่ออัลเลาะห์มั้ยจะกูลนะอ์เราบอกว่าใช่เราศรัทธาต่ออัลเลาะห์ยะกูลไคฟะกุมมุมินบิลลาห์เขาก็จะถามต่อว่าท่านศรัทธาต่อเนาะอย่างไรแบบไหนนะกุลตุมินบิลลาฮ์บิอันตุมินบิเตาฮีดอัรรุบูบียะห์วะเตาฮีดอัลอุลูฮียะห์วะเตาฮีดอัลอัสมาอ์วัสซิฟาตเราตอบว่าเราศรัทธาต่อเนาะนี่คือศรัทธาต่อการให้เอกภาพต่อเนาะในด้านความเป็นผู้อภิบาลการให้เอกภาพต่อเนาะในด้านการเป็นพระเจ้าที่สมควรถูกเคารพสักการะการให้เอกภาพต่อเนาะในด้านคุณลักษณะและพระนามของพระองค์วะตุมินบิวูจูดิลลาห์และต้องศรัทธาต่ออัลเลาะห์นี่ก็คือศรัทธาต่อการเชื่อว่าพระองค์ทรงมีมัลอะดิลลาอะลาวูจูดิลลาห์ไหนล่ะหลักฐานที่บอกว่าอัลเลาะห์มีอัลลอฮุอักบัรกะซีรจิดดันอัลอะดิลลาอะลาวูจูดิลลาห์ลาฮัศรละกะซีรจิดดันเราตอบว่าหลักฐานถึงการมีอยู่จริงของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่นับไม่ถ้วนเยอะมากครับนับกันไม่สิ้นเพราะมากมากเกินويمكن أن نجمل الأدلة في أدلة أربع إجمالية ولا هي كثيرة جدا نعم. แต่ด้วยความมากของหลักฐานที่จะยืนยันถึงการมีของอัลลอฮ์นะครับเราจะสรุปย่อเหลือเป็น4ประการ العقل 1สติปัญญา والحس 2การสัมผัส والفطرة 3สัญชาตญาณเดิมของมนุษย์ والشرع 4ด้วยหลักฐานทางบัญญัติศาสนาالاول العقل 1เอาสติปัญญาก่อน يستحيل ان ياتي انسان عاقل الى هذه الدنيا وينظر الى هذه المخلوقات الا ولا بد ان يثبت ان لهذه المخلوقات خالق واحد مدبر سبحانه وتعالى เป็นไปไม่ได้ครับสําหรับคนที่มีสติปัญญาเรียกว่าอากิลนี่ที่เค้าเกิดมาบนดุนยาเนี่ยแล้วก็เห็นมักลูกเห็นต้นไม้เห็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวนี่นอกจากเขาจะต้องยืนยันว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นี่มีผู้สร้างอย่างแท้จริงแค่เพียงองค์เดียวก็คืออัลเลาะห์ฮาซะมะซะลันยัชตะรี iPhone 14อย่างเช่นฮะซันซื้อ iPhone 14นะฟะฮาซะยันซุรอิลาฮาซา iPhone ยะกูลมาชาอัลลอฮ์ฮาซะอัลฮาติฟอัชชะริกะฮาซาอัลลาตีซันนะอ์ตฮาซาอัลฮาติฟชะริกะมุมตาซะมุตกัลเพื่อนเขาก็จะบอกว่าพอเห็นiPhone 14นี่เขาบอกมาชาอัลลอฮ์โทรศัพท์นี่ต้องสร้างมาจากวัตถุวัสดุที่มันดีเยี่ยมมันเป็นวัสดุพิเศษทำให้มันมีราคาแพงكيف عرف ان هذا الجهاز له شركه صنعته เขารู้ยังไงครับว่าไอ้โทรศัพท์ iPhone 14นี่ต้องมีบริษัทที่สร้างมันแล้วเราอ่านอัสรเพราะว่าเขาเห็นร่องรอยเห็นโทรศัพท์เห็นตัวโทรศัพท์ซุบฮานัลลอฮ์อันตะตันซุรฟิลไอโฟนวะลาตันซุรฟิฮาซิลมัคลูกาตมันน่าแปลกครับเราเห็น iPhone เนี่ยเรายืนยันว่ามันมีผู้สร้างมีคนสร้างมันมีบริษัทที่สร้างมันแล้วมันแปลกมั้ยล่ะถ้าหากว่าเราเห็นสิ่งถูกสร้างที่มันยิ่งใหญ่กว่า iPhone แล้วเราไม่เชื่อว่ามีผู้สร้างมันฮัลบะดะฮาซะตัชุกฟิวูจูดิลลาห์หลังจากนี้นี่มันจะทำให้เรามีความสงสัยต่อการมีของอัลเลาะห์อีกหรือไม่ไม่มีแล้วครับกานฮุนักรัจุลฟิกอริยะห์อินดะฮูดิจาจะฮาซะลิตะกูลอันตัลบัรีนะนะوالدجاجة هذه عندها بيض تجلس عليه نعم มีผู้ชายคนหนึ่งก็เล่าว่าในหมู่บ้านนะครับเขาเลี้ยงไก่พอนี้เลี้ยงไก่นี่ไก่มันก็ออกไข่ไก่ก็ฟักอยู่บนไข่ที่มันไข่ออกมา وأخذ بيضة من البط ووضعها مع الدجاجة แล้วก็ผู้ชายคนนี้ครับเขาไปเอาไข่เป็ดอีกรังหนึ่งเอาไข่ของเป็ดนี่มาสอดวางไว้ใต้ตัวไก่พร้อมกับไข่ของไก่ในรังฟะอินดะมาคารจัลอัสซิการ์คุลลัสซิการ์ซะฮะบูอิลัสซะรอิลลาฮาซิฮิลบัตตะซะฮะบัตอิลัลมากอลมันอัลลามาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้พอฟักครับผ่านระยะเวลาไปถึงช่วงเวลาที่ไข่มันแตกปรากฏว่าไข่ที่แตกเป็นไก่นี่ก็ไปยังทุ่งนาไปหาของกินในทุ่งนามีแค่เป็ดตัวเดียวที่คลอดมาจากไข่ของเป็ดเดินลงไปในน้ำไปว่ายน้ำถามว่าใครเป็นคนใ
มันรู้สึกหรือมันเรียนรู้หรือมันมีสัญชาตญาณแบบนี้ต้องมีผู้สร้างก็คืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่สอนวิธีการใช้ชีวิตของมันอิซันมินัลอะดิลลาอะลาวุจูดิลลาห์อัลอักลดังนั้นครับหลักฐานอัลอักลอสซอฮีหหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการมีอยู่จริงของอัลเลาะห์นี่ก็คือสติปัญญาจะต้องเป็นสติปัญญาที่สมบูรณ์ที่ไม่บกพร่องสติปัญญาที่ไม่เสียหายสติปัญญาที่ปกติอัลฮิสประการที่2ครับหลักฐานที่ยืนยันบ่งชี้ถึงการมีอยู่ของอัลเลาะห์ก็คือการสัมผัสการรับรู้ของจะคุ้มฟิกรฟิชิตฟิมุซีบะอย่างเช่นถ้าหากว่าเราอยู่ในสภาวะที่อยู่ในความลำบากปัญหาคับแค้นอุปสรรคมาละตัสนะเธอจะทำยังไงทารฟะยะดัยเธอก็จะต้องยกมือวิงวอนวะตะกุลยาร็อบแล้วก็กล่าวว่าโอ้พระเจ้ายาร็อบยาร็อบยาร็อบฟัรริจฮะโอ้อัลเลาะห์โอ้พระผู้อภิบาลโอ้พระเจ้าขอพระองค์ทรงจุกปลดคลายความทุกข์นี้ให้มันหมดไปจัมฟัรริจความทุกข์ก็คลี่คลายปัญหาก็หมดกามันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวัสซะมาอ์ซาฟิยะไลซะฟิฮาซะฮาบนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในครั้งหนึ่งนะครับท่านได้ลุกขึ้นแล้วก็บนท้องฟ้านี่ไม่มีเมฆแม้แต่นิดเดียวฟ้าเปิดฟ้าโล่งเหมือนที่เราเห็นวะกาลัลลอฮุมมะอะฆิฟนาอัลลอฮุมมะอะฆิฟนาอัลลอฮุมมะอะฆิฟนานะซะลัลมะฏอรแล้วก็หลังจากนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยกมือขอดุอาอัลลอฮุมมะอะฆิฟนาแปลว่าโอ้อัลเลาะห์ขอพระองค์ทรงโปรดประทานให้ฝนลงมาแก่เราขอให้พระองค์ทรงให้ฝนประทานลงมาแก่เราขอให้ฝนประทานลงมาแก่เราสักพักนึงครับฝนดะลีลมะห์ซูสมันมุสตะราบิอัยนิฝนก็ตกดะลีลอะลาวุจูดิลลาฝนตกลงมาอันนี้เป็นเค้าเรียกว่าเป็นการสัมผัสประสาทสัมผัสที่เราเห็นแล้วก็รับรู้แล้วก็ยืนยันว่าอัลเลาะห์นี่ต้องมีอยู่จริงอัลซาลิสอัลฟิตเราะห์คุลมาวลูดยูลัดอัลฟิตเราะห์ประการที่3ครับหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการมีของอัลเลาะห์ก็คือสัญชาตญาณของมนุษย์ฟิตเราะห์สัญชาตญาณเดิมๆของมนุษย์นี่ยืนยันว่าอัลเลาะห์มีอยู่จริงอุสตาซมุชกิละลาฮาซัสซิกาฮนาانتبه لا احد يتكلم صغار ميتوليكليك ครับผู้หญิงนะอัลฟิตเราะห์คุลมาวลูดยูลัดอัลฟิตเราะห์ حتى اولاد اليهود والنصارى ทุกคนที่เกิดมานะครับถือกําเนิดเกิดมานี่เกิดมาพร้อมกับฟิตเราะห์ก็คือสัญชาตญาณเดิมของความเป็นมนุษย์ของเขาที่เชื่อในความมีพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือว่าลูกหลานของคนยิวคนคริสต์ก็ถือกําเนิดมาในฟิตเราะห์เดียวกันเหมือนกันالرابع الشرع الأدلة من الكتاب والسنة هذه كثيرة تدل على وجود الله سبحانه وتعالى ประการที่ 4 ที่เป็นหลักฐานบ่งชี้ถึงการมีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือบทบัญญัติศาสนาในอัลกุรอานเยอะแยะครับในหะดีษมีมากมายครับที่เป็นหลักฐานว่าอัลเลาะห์มีอยู่ هذا الركن الأول أن تؤمن بالله นี่คือรุกนที่1ก็คือการศรัทธาต่ออัลเลาะห์